เรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องของตลาดขายง่ายและตลาดขายยากหลักสำคัญในการพูดถึงนั้นมีคำอยู่2คำครับคือคำว่าตลาดนิดกับตลาดวอนตลาดนี้กับตลาดวอนมี2อันนี้ถามว่าต่างกันอย่างไรข้อที่1ครับเรามาดูความหมายกันก่อนครับนิดแปลว่าอะไรครับนิดแปลว่าจำเป็นไม่ได้อยากได้ก็ต้องจำเป็นครับเช่นอะไรบ้างเสื้อผ้าอาหารยังไงยังไงครับคุณก็ต้องซื้อต่อให้ไม่อยากกินก็ต้องกินต่อให้ไม่อยากใส่เสื้อผ้ายังไงคุณก็ต้องใส่เสื้อผ้าครับก็พูดตัวธุรกิจก่อนนี่คือตลาดที่เรียกว่านิดตลาดวอนครับวอนหมายถึงอะไรวอนหมายถึงธุรกิจหรือตลาดหรือสินค้าอะไรก็ตามครับที่มันเป็นแค่ความต้องการไม่ได้มีความจำเป็นเป็นความต้องการของคนทั้นตลาดวอนนะครับคือตลาดที่สามารถคนสามารถที่จะไม่ซื้อก็ได้เพราะว่ามันแค่วอนมีไว้ก็ดีนี่ตลาดนี้กับตลาดวอนไม่ได้หมายความว่าสินค้าหรือธุรกิจตัวเดียวกันจะเป็นนิดของทุกคนและก็ไม่แปลว่าจะเป็นวอนของทุกคนเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่คุณจะต้องการเข้าไปขายนั้นสำหรับเขาแล้วเป็นนิดหรือเป็นวอนตามมาครับด้วยลักษณะของธุรกิจเองนั้นทำคุณทำให้มันกลายเป็นสินค้านิดหรือสินค้าวอนท่านต้องมาดูครับสินค้าที่เป็นธุรกิจก่อนละกันธุรกิจที่เป็นธุรกิจนิดครับขายง่ายหรือขายยากแน่นอนครับมันเป็นนิดครับมันจำเป็นยังไงก็ขายได้ด้วยตัวของมันเองเพียงแต่ว่าต้องทำการตลาดที่ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้แต่ตัวสินค้าตัวมันเองนั้นไม่ใช่ตลาดที่ต้องไปเหนื่อยกับมันครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับโรงพยาบาลยังไงครับถ้าคุณไม่สบายคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลในขณะเดียวกันโรงพยาบาลนั้นก็มีหลากหลายครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการรักษาโรคทั่วๆไปเช่นไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนตัวสั่นเป็นลมต้องพาเข้าโรงพยาบาลยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลขณะเดียวกันครับไปโรงพยาบาลครับแต่รักษาโรคอะไรครับรักษาโรคอัลไซเมอร์แน่นอนครับมันเป็นนิดหรือเป็นวอนเป็นนิดคือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องมองหาโรงพยาบาลที่มีอัลไซเมอร์แต่คนที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ครับถามว่าต้องการไหมไม่ต้องการเพราะฉะนั้นครับเราต้องแยกเป็น2ส่วนคือตัวธุรกิจกับตัวการตลาดที่แยกจากกันธุรกิจในเรื่องของธุรกิจอัลไซเมอร์เป็นตลาดนิดเพราะคนที่เป็นยังไงต้องไปถ้าพูดถึงเรื่องของการตลาดถ้าบุกไปขายคนผิดประเภทคนก็ไม่ได้เกิดความจำเป็นต้องซื้อมันก็เลยไม่ได้มีความต้องการเอาให้ใกล้ตัวนิดนึงละกันครับว่าถ้าวันนี้ครับขายข้าวแกงเราเปิดร้านขายข้าวแกงเลยครับถ้าขายข้าวแกงอยู่ลินอยู่บนใต้ถุนตึกครับที่เป็นตึกสำนักงานมีคนเยอะๆวันนี้คุณไปร้านข้าวแกงอยู่ใต้ตึกขายอาหารตอนเที่ยงสินค้านี้เป็นนิดหรือเป็นวอนแน่นอนครับในเมื่อตอนเที่ยงพนักงานบริษัทพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวต้องลงมาหาซื้อข้าวกินอะไรที่มันง่ายๆเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นนิดของคนในเวลานั้นคือพักเที่ยงของคนจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับคุณดันเป็นข้าวแกงครับแต่ดันทะลึ่งขายเสาร์อาทิตย์ครับที่ตึกสำนักงานเหมือนกันคำถามคือเป็นนิดหรือเป็นวอนมันกลายเป็นตลาดวอนไปแล้วครับเพราะอะไรฮะคงจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่นึกสนุกครับไปที่ตึกสำนักงานแล้วก็ไปกินข้าวแกงวันเสาร์ที่พักคิดถึงครับกินจันทร์ถึงศุกร์มาแล้วเสาร์อาทิตย์ขาด2วันขาดไม่ได้ตามไปกินแต่มันจะแค่ตลาดที่คนไม่ได้จำเป็นครับถามว่าจำเป็นต้องตะลีตะลานไปที่ตึกสำนักงานเพื่อกินข้าวเสาร์อาทิตย์ท่านที่ไม่ได้มีงานทำที่นั่นไหมฮะไม่ได้จำเป็นเลยท่านจะเห็นว่าในการทำขายข้าวแกงก็ตามครับถ้าขายถูกที่ถูกเวลามันเป็นนิดตามมาครับร้านอาหารที่ดูชิลๆสบายๆสวยๆเก๋ๆนั่งนานๆถ้าขายมื้อเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ใต้ตึกเป็นไงครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับสบายๆชิลได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปขายตอนเย็นหลังงานเลิกล่ะก็ไม่แน่คนทำงานเหนื่อยมาแล้วอยากจะหาอะไรกินก่อนกลับบ้านแต่ต้องดูครับว่าวัฒนธรรมของคนแถวนั้นปกติแล้วเลิกงานแล้วรีบหนีรถติดรีบกลับบ้านกันหรือเปล่าถ้าทุกคนรีบกลับบ้านกันหมดรับรองครับตอนเย็นเรียบร้อยไม่มีใครอยู่กินแน่นอนขณะเดียวกันครับร้านชิลแบบนี้ครับเน้นขายเสาร์อาทิตย์มื้อเย็นอันนี้อีกแนวแล้วนะฮะท่านจากการที่ขายก็ต้องมาขายตอนเสาร์อาทิตย์มื้อเย็นซึ่งเป็นวันที่คนออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านแล้วคนนั้นก็อยากจะไปหาร้านชิลๆนั่งแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือมันเป็นตลาดนิดหรือตลาดวอนครับถ้าเกิดว่าขายอาหารชิลๆเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่นิดครับไม่ได้มีความจำเป็นที่คนจำเป็นต้องไปกินอาหารร้านสบายๆชิลๆเสาร์อาทิตย์มันยังเป็นตลาดวอนอยู่ครับที่คนนั้นอยากจะไปแต่จำเป็นต้องไปไหมไม่ได้จำเป็นงั้นต้องกลับมาดูครับว่าวันนี้ธุรกิจของคุณเป็นสินค้าของคุณนั้นสินค้าบริการเป็นสินค้าบริการที่เป็นนิดหรือเป็นวอนสำหรับคน
หากวันนี้มันเป็นวันคุณต้องเหนื่อยมากครับกับการทำการตลาดเพื่อให้คนนั้นหันมาสนใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณแต่หากคุณสามารถผันธุรกิจของตัวเองให้กลายเป็นตลาดนิดนั่นคือเจาะเข้าไปหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่สามารถและต้องการสำคัญสุดครับจำเป็นต้องใช้สินค้าตัวนี้แล้วคุณจะบุกเข้าไปหาเขาวันนั้นคุณกลายเป็นตลาดนิดอย่างเช่นครับช่างภาพรับถ่ายรูปครับปกติทั่วไปคุณจำเป็นต้องใช้ช่างภาพรับถ่ายรูปไหมฮะก็คงไม่แต่ถ้าคุณเจาะไปเลยครับขายใครครับนักศึกษาครับที่รับปริญญามันเป็นนิดของคนกลุ่มหนึ่งที่รับปริญญาก็ต้องพยายามหาช่างภาพมาถ่ายแต่ถ้าคุณเจาะตลาดแบบนี้แล้วขายได้ถ้าคุณไปเจาะขายกลุ่มแฮะกลุ่มพนักงานบริษัททั่วๆไปถามว่าจะมีพนักงานทั่วไปตามตึกสำนักงานสักกี่คนครับที่อยากจะจ้างคนมาถ่ายรูปให้มันก็คงไม่ใช่หรืออีกทีครับก็คือเรื่องของเวดดิ้งสตูดิโอไงครับที่รับเฉพาะเรื่องรับแดนหลักๆเลยครับเรื่องของถ่ายภาพของคนที่แต่งงานแทนที่จะจัดเซตเป็นถ่ายรูปทั่วไปถ่ายรูปครอบครัวเมื่อก่อนเคยมีใช่ไหมครับกลุ่มที่เขาฮิตกันมากเลยถ่ายรูปครอบครัวแต่วันนี้ถ่ายรูปครอบครัวเองก็เริ่มบางลงครับเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสที่บางลงคนเริ่มไม่ได้มีความต้องการเพราะมันไม่ใช่ตลาดนี่แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าถ่ายรูปแต่งงานทุกวันนี้ครับทุกคู่ที่ถ่ายรูปครับถ้าเกิดว่าแฟนกันสองคนแต่งงานกันและค้านไม่มีรูปสตูดิโอนะครับรับรองครับไม่ได้แต่งนั่นคือมันเป็นนิดละครับต่อให้วันนี้ไม่ได้อยากถ่ายแต่ด้วยเรื่องของกระแสครับวันนี้ไม่อยากถ่ายก็ต้องถ่ายเพราะฉะนั้นเวดดิ้งสตูดิโอเป็นสิ่งจำเป็นครับเป็นนิดสำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานฉะนั้นคุณต้องทำตลาดครับบุกไปหาคนที่กำลังจะแต่งงานไม่ใช่วางไว้ทั่วไปตามตึกสำนักงานที่เขาอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาเป็นไปได้ครับที่คนเราที่สำนักงานนั้นจะต้องแต่งงานแต่ไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นนั่นคือของตลาดนิดและตลาดวันนะครับคงต้องกลับมาดูครับสินค้าเป็นอะไรนายกตัวอย่างอันนึงครับน่าสนใจมากเคยมีคนมาปรึกษาผมครับบอกว่าเขามีเป็นอาหารเสริมนะฮะเป็นอาหารเสริมที่กินเพื่อทำให้เรานั้นชะลอความแก่ทำให้คนเรากินแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเน้นขายใครคนหนุ่มสาวเพื่อให้คนหนุ่มสาวกินตัวอาหารเสริมตัวนี้แล้วทำให้เขาหนุ่มสาวตลอดไปแล้วขายได้ไหมครับขายไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์ก็แง่ครับคุณว่าคนพวกวัยรุ่นนะครับคนดูคนหนุ่มสาวเนี่ยเขายังไม่แก่ถูกไหมคนหนุ่มสาวกลัวแก่ไหมโอเคปากก็บอกกลัวแก่แต่ถามว่าระหว่างใช้เอาเงินนะครับไปทำเพื่อรักษาความหนุ่มสาวกับทำลายสุขภาพทำอะไรฮะทำลายสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ครับเข้าผับเข้าบาร์กินเหล้านอนดึกแล้วบอกว่าชะลอความแก่ในเมื่อคนยังไม่เคยเห็นตัวเองแก่ความกลัวยังไม่บังเกิดให้จ่ายตังค์กินเพื่อให้ตัวเองนั้นชะลอความแก่มันคงไม่เข้าท่าเดี๋ยวก็คุยไปคุยมาก็ถามว่าทำอย่างอื่นได้ไหมอ๋อจริงยาตัวนี้มันช่วยอื่นได้ก็คือกินแล้วเป็นการต่อต้านมะเร็งช่วยรักษา เรื่องของเบาหวานหลายคนที่กินแล้วเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลเลือดลดลงบางคนกินระยะยาวปี2ปีเบาหวานหายก็มีนั่นต่างหากครับในเมื่อตัวนี้มันช่วยโรคเบาหวานได้แล้วคนที่เป็นเบาหวานเซ็งไหมกับกินยาตลอดชีวิตถ้ากินยาตัวนึงไปแล้วเบาหวานค่อยๆลดก็เหมือนกับคุณกินยาที่หมอให้มาแล้วเบาหวานลดกินสักปี2ปีเบาหวานในระดับที่ปกติคงที่แล้วคุณไม่ต้องกินยาที่หมอให้มาอีกมันกลายเป็นนิสของคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่คุณกลับกลายเป็นเอาไปขายให้กับคนทั่วไปที่อยากรักษาความแก่รักษาความหนุ่มสาวเพื่อไม่ให้แก่ถามว่าคนพวกนี้ใช้บริการไหมไม่มีมันน้อยมากครับเพราะเป็นแค่วันฉันอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปถามว่าให้กินอาหารเสริมเดือน 1,000 2,000 กินมันทุกกินมันทุกวันเดือนละ 1,000 2,000 กินมันตลอดไปเพื่อรักษาความหนุ่มสาวถามว่าจะมีคนอดทนกินได้นานแค่ไหนแต่ถ้าเปรียบเทียบคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลปั๊บเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวตัดนิ้วตัดแขนตัดขาแล้วก็ไม่อยากโดนตัดอวัยวะมันกลายเป็นนิดของคนเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของตลาดนิดและตลาดวอนอยากให้วันนี้ครับให้คุณมองสินค้าและบริการของคุณดีๆแล้วมุ่งเป้าไปในจุดลูกค้าที่เขาจำเป็นต้องใช้สินค้าบิดมุมในเรื่องของการนำเสนอเพื่อให้คนที่จำเป็นนั้นมองเห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อง่ายและเรื่องของวันนี้ครับเรื่องของตลาดไหนขายง่ายและขายยากก็คือตลาดนิดขายง่ายตลาดวอนขายยากหากมีคำถามอื่นครับเนี่ยผมพูดถึงเรื่องอื่นสามารถไปทิ้งคำถามไว้ได้ครับบน Facebook ของเราและสามารถที่จะชมเทปย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ของเราครับแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการทำธุรกิจครับสวัสดีครับ